สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้ออกแถลงการนะคะยืนยันว่าคำสั่งแบนนายวรวีมักกุดี90วันของฟีฟ่าไม่ใช่บทลงโทษถึงที่สุดสามารถยื่นอุทธรณ์ได้นะคะพร้อมเดินหน้าจัดการเลือกตั้งนายกสมาคมต่อไปค่ะสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ออกแถลงการณ์อ้างถึงกรณีที่สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าได้มีหนังสือถึงสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ลงวันที่12ตุลาคม2558โดยแจ้งให้นายวรวีมักกุดีนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยห้ามเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับฟุตบอลในประเทศและระหว่างประเทศเป็นการชั่วคราวตามจรรยาบรรณวิชาชีพของฟีฟ่าภายในกำหนด90วันด้วยข้อกล่าวหาว่าละเมิดกฎด้านจริยธรรมโดยหนังสือดังกล่าวยังเปิดโอกาสให้นายวรวีมักกุดีนายกสมาคมสามารถยื่นอุทธรณ์หรือส่งเอกสารเพื่อโต้แย้งและชี้แจงถึงข้อเท็จจริงต่างๆตามสิทธิที่สามารถไปชี้แจงต่อคณะกรรมการจริยธรรมด้วยตนเองหรือส่งเอกสารเป็นบันทึกคำให้การเป็นลายลักษณ์อักษรยื่นต่อคณะกรรมการจริยธรรมต่อไปซึ่งหากคณะกรรมการจริยธรรมได้พิจารณาอุทธรณ์หรือบันทึกคำให้การดังกล่าวแล้วคณะกรรมการอาจจะมีคำสั่งยืนยันยกเลิกหรือแก้ไขคำตัดสินได้ซึ่งนายวรวีก็ได้มอบหมายให้นายนรินทร์พงษ์จีนาภักดิ์ประธานฝ่ายกฎหมายทำเรื่องอุทธรณ์อย่างเร่งด่วนโดยในคำแถลงการของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้สรุปหนังสือคำสั่งของฟีฟ่าฉบับนี้ว่า1. เป็นคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวให้หยุดดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับฟุตบอล90วันซึ่งยังเป็นข้อกล่าวหาที่ยังไม่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนและยังไม่ทราบความผิดหรือมูลเหตุของการกระทำความผิดอีกทั้งยังไม่ใช่คำสั่งถึงที่สุดหรือบทลงโทษแต่อย่างใด 2. คำสั่งคุ้มครองชั่วคราวไม่ใช่บทลงโทษเพียงแต่วิธีการคุ้มครองชั่วคราวซึ่งไม่น่าจะมีผลในทางปฏิบัติอีกทั้งนายวรวีมักกุดีนายกสมาคมยังสามารถใช้สิทธิ์โต้แย้งหักล้างข้อกล่าวหาได้ประกอบกับยังอยู่ในระยะเวลาอุทธรณ์เพื่อใช้สิทธิ์ต่อสู้ต่อไป 3. หนังสือคำตัดสินฉบับนี้มิได้หมายความว่านายวรวีมักกุดีเป็นผู้กระทำผิดหรือมีคำพิพากษาให้ได้รับโทษแต่อย่างใดซึ่งหนังสือคำตัดสินตามข้อกล่าวอ้างของฟีฟ่าที่ลงโทษห้ามยุ่งเกี่ยวกับกิจกรรมฟุตบอลภายใน90วันนั้นจึงไม่ถือว่าเป็นบทลงโทษเพราะตามกระบวนการพิจารณายังมีขั้นตอนการอุทธรณ์อยู่และขั้นตอนสุดท้ายคืออนุญาโตตุลาการหรือศาลกีฬาโลก 4. การประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งนายกและสภากรรมการยังต้องดำเนินการต่อไปเพราะเป็นมติที่ประชุมใหญ่ของสมาชิกที่ต้องการให้มีการเลือกตั้งเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในข้อบังคับทุกประการ 5. การจัดการเลือกตั้งนายกและสภากรรมการนั้นไม่ใช่กิจกรรมที่ฟีฟ่าสั่งห้ามการจัดการเลือกตั้งเป็นเรื่องภายในประเทศของสมาคมที่สมาชิกของสมาคมได้มีมติให้เลือกตั้งนายกอุปนายกและสภากรรมการเพื่อบริหารจัดการของสมาคมต่อไปตามกำหนดระยะเวลาตามข้อบังคับทุกประการลงชื่อนายนรินทร์พงษ์จีนาภักดิ์ประธานฝ่ายกฎหมายวันที่12ตุลาคม2558โดยนายวรวีเชื่อว่าสาเหตุที่คณะกรรมการจริยธรรมของฟีฟ่าสั่งห้ามยุ่งเกี่ยวกับวงการฟุตบอลเนื่องจากมีผู้ร้องเรียนว่าตนเองได้กระทำความผิดเกี่ยวกับการปลอมแปลงเอกสารข้อบังคับของสมาคมฟุตบอลฉบับปี2556และถูกศาลอาญาตัดสินว่ากระทำความผิดซึ่งตนจะทำความเข้าใจกับฟีฟ่าว่าคดีดังกล่าวยังไม่ถึงที่สุดและอยู่ระหว่างการอุทธรณ์ซึ่งหลังจากมีคำสั่งแบน90วันก็ทำให้คาดการว่าการเลือกตั้งนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยวาระใหม่ที่จะมีขึ้นในวันที่17ตุลาคมนี้อาจจะต้องถูกเลื่อนออกไปอีก1เดือนตามกฎที่สามารถทำได้เพื่อให้มีการตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ขึ้นมาทำหน้าที่แทนได้ก่อนส่วนบางยีซึ่งเป็น1ใน3ของผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งก็อาจจะหมดสิทธิ์ลงชิงเก้าอี้ทันทีทำให้เหลือเพียงนายธวัชชัยสัจกุลอดีตผู้จัดการทีมชาติไทยชุดดรีมทีมและพลตำรวจโทพิสารจุลดิลกผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค3ลงชิงเก้าอี้นายกลูกหนังครั้งนี้อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้คณะกรรมการวินัยของฟีฟ่าได้มีคำสั่งแบนเซฟราเตอร์ประธานสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติมิเชลพราตินีประธานสหพันธ์ฟุตบอลยุโรปหรือยูฟ่าและโจโรมวันเครวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้บริหารระดับสูงอีกจำนวนหนึ่งเป็นเวลา90วันมาแล้วแต่ทั้งหมดก็ได้ยื่นอุทธรณ์แล้วเช่นกัน